สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวตุลในรอบพระจันทร์นี้นะคะสำหรับชาวตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมโดยประมาณนะคะวันนี้วันที่19มกราคมนะก็ดาวพุธก็เดินนำหน้าแล้วนะคะหลายคนก็น่าจะแบบแผนการต่างๆเนี่ยมันน่าจะแบบดีขึ้นน่ะนัดอะไรไว้ก็น่าจะแบบมาตามนัดได้มากขึ้นของคุณเนี่ยมันจะหลักๆเลยอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวธุรกิจครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินหรือแม้แต่การแต่งงานการรีโนเวทบ้านต่างๆนานาหรือแม้แต่การที่คุณแบบสมมติว่าแพนจะไปต่างประเทศแพนไปเที่ยวเล่นกันแพนพากันไปเดินทางไกลหรือว่างานที่ต้องออนไลน์ต่างๆนานาที่ผ่านมาหลายคนรู้สึกว่าเหมือนอาจจะมีการทำรีเสิร์ชทำวิจัยทำเตรียมงานอยู่เบื้องหลังแต่รู้สึกติดขัดไปหมดเลยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแน่ๆนะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้นะคะดาวอาทิตย์เขาจะเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณเดือนที่ห้านะคะในเรื่องของความชอบความโรแมนติกจินตนาการคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมแบบสันทนาการได้ไปทำสิ่งที่ชอบที่ชอบเนาะหรือว่าตัวเองจะแบบมีงานอดิเรกใหม่ๆอาจได้ทำออนไลน์รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่การได้ไปทำกิจกรรมที่มันแปลกๆแหวกแนวทันสมัยไม่เหมือนใครแบบนี้ได้นะคะสิ่งนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มคนหมู่มากก็ได้หรือถ้าใครที่แบบอยากจะมีความรักมีโอกาสสูงที่จะมีคนเข้ามาผ่านออนไลน์นะปุบปับเข้ามาแต่ว่าเช็คนิดนึงมันอาจจะเป็นลักษณะแบบค่ำคืนชั่วคราวแบบนี้นะคะต้องดูไปยาวๆนิดนึงยกเว้นแต่ว่าแบบเจอปั๊บชอบเลยประมาณเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ21มกราคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมนะคะซึ่งสําคัญคือการที่คุณเองรู้สึกถึงการต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากขึ้นนะคะแล้วก็การพัฒนาจิตใจตัวเองสู่ภายนอกนะคะความท้าทายคือการที่ทําให้คุณรู้สึกว่าต้องกังวลใจเพราะมันมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นอ่ะมันมีความชอบบางอย่างหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุตรก็ได้นะอาจจะมีบุตรตั้งครรภ์แบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นนิวมูนแรกของปี2023นะคะเกิดขึ้นที่1 องศาราศีกุมก็จะช่วยให้เราเนี่ยคิดไอเดียมีเป้าหมายมีวิชั่นมีความฝันที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะนำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนไปทางที่ดีแน่ๆนะคะเวลาที่มีดาวเข้ามาสู่ในราศีกุมอ่ะเราจะถามตัวเองว่าเราทําอะไรเราอยู่ถูกที่ไหมเราชอบอะไรที่มันใช่หรือเปล่าของคุณยิ่งอยู่ในเรือนที่ห้าคนนี้ที่เราคุยด้วยเนี่ยฉันชอบไหมฉันควรจะต้องมีลูกหรือยังหรือว่าสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นความชอบความชื่นชมความงานอดิเรกของฉันหรือเปล่ามันถูกใจฉันหรือเปล่าหรือว่ามันทําไปอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคุณกําลังพิจารณาไตร่ตรองในชีวิตคุณให้มันถี่ถ้วนมากกว่านี้นะคะในการเรียนรู้อะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆเนี่ยค่ะมันก็เป็นครูอย่างหนึ่งบางครั้งคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปสอนให้ความรู้โค้ชพวกนี้กับคนทั่วไปได้แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการแชร์ข้อมูลประสบการณ์ออกไปให้คนหมู่มากเนาะแล้วสำคัญคือมันมีดาวเสาร์กุมดาวศุกร์ด้วยบอกถึงความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นนะคือเหมือนกับคุณอาจถ้าเป็นความรักอาจได้เจอคนที่รู้สึกว่าถูกใจแต่รู้สึกว่าฉันต้องจริงจังแล้วล่ะฉันต้องรับผิดชอบให้มากขึ้นกว่านี้แล้วไหมหรือแม้แต่งานอดิเรกที่คุณชื่นชอบต้องบอกว่ามันทำจนกลายเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเราต้องจริงจังกับสิ่งนี้เราอยากจะทำเราให้มันต่อยอดธุรกิจต่อยอดทางการเงินกับเราได้ประมาณนี้นะคะยูเรนัสทำมุมกับดาวพุธนะคะบอกถึงทำให้คุณเองอะค่ะดึงดูดความคิดไอเดียที่มันบันเจิดซึ่งอาจจะได้มาจากครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าที่บอกไปแล้วเป็นการสร้างงานสร้างเงินแต่มันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตมากๆเหมือนกันนะคะก็สรุปแล้วในส่วนของนิวมูนครั้งนี้
ถัดไปยาวนานประมาณ4 ถึง 6 เดือนต่อจากนี้ค่ะมันเป็นการเริ่มต้นความรับผิดชอบเด็กก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะทีนี้ถัดไป22 มกราคมก็จะมียูเรนัสเขาจะเดินนำหน้าและซึ่งในเรื่องของการเงินของคุณนะคะ Passive Income Other People Money พวกนี้มันจะค่อนข้างหรือว่าการลงทุนต่างๆมันจะชัดเจนมันจะดีมันจะ flow มากขึ้นกว่านี้มากๆนะคะ26 มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนนะคะคุณก็จะรู้สึกถึงการตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งแล้วเรือนที่6ของคุณเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันคุณอาจจะเดินทางไปทำงานแล้วก็พบรักหรือว่าไปออกกำลังกายแล้วเจอคนที่ใช่หรือแม้แต่การเงินของคุณนะคะจะมาจากเอ็กซ์ตร้าแล้วจะได้มาจากการที่คุณแบบทำอะไรที่มันเป็นงานประจำนี่แหละแต่ว่าได้เพิ่มขึ้นมานะคะอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มได้โบนัสเพิ่มหรือว่าได้เงินจากสัตว์เลี้ยงหรือว่าการที่คุณหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นทำให้ตัวเองแบบหุ่นดีสวยงามมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมาวันที่สามไม่ใช่วันที่5 กุมภาพันธ์นะคะอันนี้จะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมการที่ตัวเองทำงานกับคนหมู่มากหรือว่าเป้าหมายความฝันของคุณคือจริงๆใจคุณเนี่ยอยู่กับเป้าหมายแต่สิ่งที่ทำก็คือทำเพื่อตัวเองทำวันนี้ทำวันเนี้ยก่อนเหมือนตอนเนี้ยตัวเองอ่ะทำอะไรเพื่อตัวเองแต่ว่าใจอ่ะเหมือนอยากจะทำเพื่อกลุ่มคนมากๆอ่ะกลุ่มคนจำนวนมากหรือว่าทำเพื่อเพื่อนแต่ว่ามันก็จะมีความย้อนแย้งกันสุดท้ายคุณสรุปจบโอเคฉันวิเคราะห์มาแล้วว่าสิ่งที่ฉันทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแยะมากมายหลังจากนี้ฉันจะทำเพื่อตัวเองแล้วมันจะมีปัจจัยมาจากในเรื่องของการเงินเป็นหลักด้วยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายเป็นความฝันของคุณเกิดขึ้นได้11 กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณก็อาจจะมีการได้ไปเรียนพูดได้ไปเรียนเขียนขายแปลล่ามก็แล้วแต่สื่อสารทักษะการสื่อสารนะคะเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่ามันได้ทำอะไรที่เป็นงานอดิเรกแล้วเป็นการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อกี้บอกโอเคทีนี้ถัดมา18 กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งก็เป็นเรือนที่6ของคุณนะคะก็มันเหมือนตัวเองใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ทำอะไรที่มันเป็นรูทีนแบบชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น20 กุมภาพันธ์นิวมูนเกิดขึ้นในราศีมีนก็คือการเริ่มต้นในเรื่องของงานประจำในเรื่องของลูกน้องบริวารในเรื่องของสัตว์เลี้ยงในเรื่องของการทำอะไรที่มันเป็นระเบียบระบบแบบแผนนะคะที่มากขึ้นกว่าเดิมอาจจะไปทำอะไรเพื่อการกุศลช่วยเหลือคนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ได้นะคะแล้วก็ถัดมา20 กุมภาพันธ์ก็คือดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษช่วงนั้นจะฮอตมากความรักการเงินมาจากพาร์ทเนอร์นะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาแบบชอบพอหน้าตาดีฐานะดีได้แล้วจริงๆถ้าจะเห็นนะพฤหัสอยู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในจากนี้ประมาณถึงประมาณพฤษภาคมอะค่ะตัวคุณเองอะจะมีพาร์ทเนอร์ดีๆเข้ามาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองเพื่อนสนิทศัตรูเปิดเผยคือเขาจะดีกับคุณมากๆนะคะก็แบบนี้นะ2 มีนาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะไปโฟกัสกับงานประจำพยายามทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันอะให้มันมากขึ้นกว่าเดิมสื่อสารไปสัมภาษณ์งานรีครูทคนทำได้ลุยเลยนะคะเหมือนถ้ามันได้มาได้แบบปาฏิหาริย์มาได้ยังไงประมาณนี้นะ7 มีนาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกันซึ่งก็เป็นเรือนที่12ของคุณความลับหรือว่าการทำอะไรที่คิดอยู่ในใจไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นเห็นนะคะหรือแม้แต่การที่เหมือนทำอะไรอยู่เบื้องหลังศัตรูลับพวกนี้มันจะจบลงนะคะใจคุณอยากอยู่กับตัวเองนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่ทำได้คือต้องออกสังคมอ่ะต้องเจอคนอ่ะหรือว่าสุขภาพใจสุขภาพจิตอะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบ
มันจะดีขึ้นนะจังว่าอย่างเงี้ยนะใครที่แบบมีความซึมเศร้า depressed ต่างๆมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้มากๆนะคะ7 มีนาคมดาวเสาร์เข้าสู่ราศีมีนก็เป็นเดือนที่6ของคุณต้องบอกว่าเสาร์มันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนเรื่องไปประมาณ2 ปีครึ่งถึง 3 ปีก็จะย้ายทีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเสาร์อยู่ในเรื่องของความรักแบบหนุ่มสาวการจีบการทำกิจกรรมที่มันเอนเตอร์เทนแบบให้ตัวเองความสุขนะคะมาลองนึกดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใน3 ปีที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องลูกด้วยตอนนี้เดี๋ยวเสาร์เนี่ยจะย้ายมาอยู่ในเรื่องของงานประจำลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงสุขภาพนะคะแปลว่าเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นที่มันมากขึ้นกว่าเดิมคุณอาจจะจริงจังกับสุขภาพของคุณหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นก็ได้หรือบางคนเนี่ยอยากให้ดูแลสุขภาพมากนิดนึงเพราะว่าเท่าที่เก็บเคสมานะคะมันจะมีภาวะที่เหมือนเป็นบางอย่างแล้วต้องไป follow up อะค่ะเป็นระยะเวลาแบบเป็นปีอะก็ได้เหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงหรือแม้แต่ในเรื่องของความขัดแย้งลูกน้องบริวารเนี่ยอาจจะเป็นไปได้คือจริงๆเสาร์อยู่ในเรือนที่6มันจะทำให้คุณอยากมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่งานคุณก็คือความรับผิดชอบมันจะมาพร้อมกับตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นนั่นถามว่าใครอยากได้ความก้าวหน้าในชีวิตมันมีค่ะแต่มันก็ต้องรับผิดชอบมากกว่าเดิมอีกนิดนึงอะเนาะหลังจากนี้นะคะถัดมา16 มีนาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภศุกร์กลับสู่พฤษภก็กลับสู่เรือนตัวเขาเองตอนนั้นแบบเงินดีมากปังมากถูกหวยรวยเบอร์เงินแพสซีฟเงินคนอื่นมีเงินให้มาเงินตกเบิกเงินประกันภาษีกองทุนหุ้นคือเอาเลยค่ะดีนะคะลงเลยลุยเลยนะคะแล้วก็19 มีนาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีเมษก็เป็นช่วงเวลาของการสื่อสารกับพาร์ทเนอร์ที่เยอะกว่าปกตินะคะอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษวันที่20 มีนาคมด้วยคนที่เข้ามาอาจจะแบบคือคุณจะรีครูทคนหรือว่าคุณจะได้แฟนได้พาร์ทเนอร์ได้เพื่อนสนิทที่เขาจะแบบสติปัญญาดีมีความรับผิดชอบเป็นคนดีคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นจุดเด่นของคนทั่วๆไปนะคะมาจากคอนเน็กชันเพื่อนๆเนี่ยค่ะบอกต่อกันมานะคะ21 มีนาคมนิมูลเกิดขึ้นในราศีเมษก็คือการที่คุณเปิดรับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆหุ้นส่วนใหม่ๆความรักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งคนคนนี้สำคัญเลยก็คือเขาจะผ่านออนไลน์หรือว่าจะมาช่วยคุณในเรื่องของการทำงานก็ได้เช่นกันนะคะคือจริงๆนิวมูนเกิดขึ้นต้องบอกว่าถ้าเป็นเนื้องานเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าจริงจังในชีวิตจะเป็นคนที่สร้างระบบระเบียบเกิดแบบแผนให้กับตัวเองได้แต่ว่าจะบอกว่าเหมือนเป็นมาพยศนิดนึงนะเขาก็ต้องแบบเฮ้ยมีความมั่นใจตัวเองสูงมากเหมือนกันนะคะหรือว่าพูดตรงมากแบบบางทีก็แบบเจ็บจี๊ดได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ระวังนิดนึงหรือแม้แต่ความรักก็มีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามาใครโสดนี่แบบปรับพลังงานตัวเองดีๆเลยนะคุณอยากได้คนยังไงคุณต้องเป็นก่อนอ่ะเอาง่ายๆคุณอยากได้คนฉลาดคนเก่งคนดีก็ต้องเป็นก่อนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เตรียมเลยค่ะอยากได้ยังไงเอาตัวเองให้เป็นก่อนแล้วค่อยว่ากันทีนี้อันนี้เป็นไพ่ที่แจงหยิบให้นะคะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเหมือนแฮงแมนตรงกลางตอนนี้เป็นเหมือนช่วงเวลาที่คุณหยุดคิดเหมือนต้องมองต่างมุมอะค่ะกลับมุมคิดแล้วจากหน้าไพ่เนี่ยเห็นไหมว่ามีเมเจอร์อาคานาเกิดขึ้นถึง6ใบด้วยกันแสดงว่า big change is coming to you ก็คือการที่คุณเองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแบบเยอะมากแล้วก็เหมือนตอนนี้ตัวเองเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอะเปลี่ยนมุมมองความคิดอะให้เลื่อนลงหัวให้รู้สึกว่ามองจากมุมอื่นๆน่ะนะคะที่ผ่านมามีการปิดฉากบางอย่างจะเป็นงานเงินความรักแล้วก็แล้วแต่หรือว่าสุขภาพก็แล้วแต่ที่มันสิบดาบเนาะตามมาแต่มันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่ที่บอกไปว่ามันมีแสงสว่างเกิดขึ้นแน่ๆ
สองเหรียญคือการหมุนเงินคือการมีโอกาสเข้ามาให้คุณเลือกว่าจะเอายังไงนะคะแล้วก็มัน temperance คือเป็นการแบบปรับไปปรับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีความสับสนเอายังไงดีหรือว่าความขัดแย้งที่เกิดจากใครบางคนจริงๆ The Devil ก็คือเป็นเหมือนภาวะที่เราสึกเหนื่อยหนักหรือว่าเราสึกว่าเราติดกับพนาการนั้นๆไม่สามารถหลุดออกมาได้ถ้าจะเห็นจากหน้าไพ่คุณมีไพ่แบบจบเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงการพังทลายค่อนข้างจะชัดเพราะนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่จะเปลี่ยนได้ต้องเป็นยังไงคะต้องมีไม่ใช่อยู่เฉยๆมันเปลี่ยนแบบนี้มันก็อันนี้ฝันเนาะมันต้องมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองมองต่างมุมอะถึงจะเปลี่ยนได้ไพ่เดอะทาวเวอร์คือการพังทลายบางอย่างจบเปลี่ยนอย่างกระทันหันเป็นการออกมาอยู่กับตัวเองใช้ความคิดสติปัญญาประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อจะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นไปได้สุดท้ายทุกอย่างสิ่งถ้าเหนื่อยนักพักตรงที่ครอบครัวก่อนหรือว่าการรวมตัวกันของคนในครอบครัวกลับไปที่บ้านเขาน่าจะทำให้คุณเหมือนกับอุ่นใจขึ้นหรือให้คำตอบคุณได้ไพ่การเดินทางไกลการต่างประเทศมีนะคะอยู่แล้วไปปรับปรับได้ไปเนี่ยได้ทีนี้ถามในเรื่องงานจริงๆไพ่เดอะชาริออตขึ้นแบบชาริออตมาพร้อมสองไม้เท้าคือการเดินทางการใช้ความคิดแบบมีเหตุมีผลการแข่งขันอะไรก็ชนะการรอคอยการต้องเดินทางไกลการกลับบ้านเก่าบ้านเกิดเมืองนอนแบบนี้มีนะคะงานที่ทำก็คือแข่งขันอะไรก็ชนะเป็นการรออยู่ลองตามไปดูคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆสังคมเก่าเขาอาจจะให้โอกาสคุณได้มีโอกาสได้เดินทางเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน18ใบคุณจะสำเร็จมากๆแน่ๆแต่คุณต้องสมดุลบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็โอกาสที่ได้เข้ามาให้มันดีๆเงินก็เช่นกันมันมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแน่ๆแหละแต่ว่าคุณก็ต้องบริหารจัดการให้มันดีอะค่ะเนาะตรงนี้จริงๆมันมีตากชาร์ตก็มีอันนี้ใช่ไหมมีศุกร์เข้าเดือนที่แปดก็เสี่ยงโชคได้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องความรักนะคะ reconciliation ก็คือบางคนจากอดีตนะคะวนกลับมาในชีวิตของคุณให้คุณพยายามนิดนึงนะคะอย่าอยู่เฉยๆนะคะก็ถ้าเขากลับมาก็พูดคุยกับเขานิดนึงนะคะไปทำอะไรมาเป็นอะไรยังไงแบบ put effort นะคะพยายามนิดนึงนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันปลอดภัยนะคะที่จะเปิดใจที่จะรักใครอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะตัวคุณเองก็พร้อมแล้วที่จะมีความรักอีกครั้งนึงนี่มันเป็นไพ่แบบเปิดใจเกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่แน่ใจว่าชาวตุลแบบเฮิร์ตมาบ้างหรือเปล่านะแล้วก็ปลดปล่อยความเครียดนิดนึงอย่าแบบอย่าเครียดมากนะคะบางทีคุณก็ต้องพักนะหรือว่ารีชาร์จแล้วก็เนี่ยรีไวซ์ใช่ไหมมันต้องพักกายพักใจอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าไปสู่กลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมที่มันจะทำให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณได้นะคะคือเขาบอกว่าให้แบบเราใช้ energy อ่ะนำทางอ่ะคุณถ้าคุณพลังงานตกอ่ะมันก็จะดึงดูดคนพลังงานตกเข้ามาจริงๆเหมือนแจงเองเอาจริงคือถ้าสูว่าไม่ได้แบบเหมือนอารมณ์ไม่ดีหรือว่าพลังงานไม่ดีจะไม่ทําคลิปนะซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทำคลิปเพราะพลังงานตกใช่ไหมก็ใช่ก็นี่แหละก็คือจะบอกว่าถ้าเราเป็นยังไงอะค่ะเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาเราไฮเออร์อินเนอร์จีก็จะดึงคนที่แบบไฮเออร์อินเนอร์จีเข้ามาเพราะฉะนั้นน่ะปรับพลังงานตัวเองให้ดีนะคะดูว่าเราเป็นใครนะคะแล้วก็ยูนิตี้คือคุณก็ต้องเข้าใจว่าความรักเนี่ยมันแฉะคนอื่นเนาะมันต้องเป็นกลมเกลียวซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้ามาคนเดียวอยู่แล้วแหละแล้วก็ cooperation ก็คือมันต้องเข้าอกเข้าใจกันนะคะคือในการที่คุณต้องการใครคุณต้องดึงดูดคนที่พลังงานเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้เขาเข้าใจด้วยว่าคุณเองก็มีคุณค่านะคะอย่าแบบว่ามาเลยฉันมาหาฉันคนนี้แต่เราเองมันยังไม่ให้ค่าตัวเองแบบนี้ไม่ใช่ไพ่จบนะคะจริงๆมัน
มาค่อนข้างจะพ้องกันมากเลยเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับพลังงานเยอะมากเลย Clear your space นะคะก็คือกำจัดอะไรที่มันแย่ๆออกจากชีวิตพลังงานแย่ๆนะคะหรือคนแย่ๆแล้วแต่ที่ออกจากแบบมันไม่ดีอ่ะคือจำเป็นคนจะเป็นสิ่งของจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันดึงพลังงานคุณตกก็คือกำจัดไปค่ะแล้วก็ gratitude นะคะเวลาที่คุณขอบคุณบางอย่างได้ในชีวิตนะคะสิ่งที่เข้ามาโอกาสที่เข้ามาค่ะมันก็จะมันจริงๆเราขอบคุณเขาแต่เราเองได้ของขวัญจากสิ่งนั้นมาอีกทีนะเหมือนเราขอบคุณใครเราเองจะชูใจได้มากขึ้นเพราะนั้นหัดขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆวันไม่ว่าจะดีมากดีน้อยหรือยังไงก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตถ้าคุณทําได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาฝากเอาไว้นะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ